สว่างดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเริ่มเข้าหน้าร้อนนะก็จะขอเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์โครงการบวชที่จัดขึ้นในปีนี้ก่อนนะกำหนดการโครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนปี2564โครงการแรกเป็นบวชบูชาธรรมคุ้มครองโลกเฟส1ท่านที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วสถานที่รับสมัครหมู่บ้านบรรลุธรรมวันและเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มีนาคมวันอาทิตย์ที่21มีนาคมวันอาทิตย์ที่28มีนาคมวันอาทิตย์ที่4เมษายนตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นและอีกหนึ่งโครงการก็คือเป็นโครงการบวชบูชาธรรมวันคุ้มครองโลกเฟส2เฉพาะท่านที่ไม่เคยผ่านการอบรมสถานที่รับสมัครนะครับจะรับสมัครที่วิหารคดค.11วันเวลาการรับสมัครรับสมัครวันอาทิตย์ที่14วันอาทิตย์ที่21วันอาทิตย์ที่28มีนาคมและวันอาทิตย์ที่4เมษายนตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นครับ2โครงการนี้สำหรับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่จบการศึกษาแล้วทำงานแล้วนะ2โครงการนี้แล้วก็ยังมีเวลาสมัครอีก2ครั้งคือวันอาทิตย์พรุ่งนี้กับวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคราวนี้เรามาดูสำหรับนิสิตนักศึกษาแล้วก็เยาวชนด้วยนะต่อนะสำหรับโครงการของนิสิตนักศึกษานะครับโครงการยุวธรรมทายาทโครงการมัชฌิมธรรมทายาทโครงการอุดมศึกษาสถานที่รับสมัครรับสมัครที่สภาธรรมกายสากลที่เสา L22 วันเวลาการรับสมัครรับสมัครวันอาทิตย์ที่21วันอาทิตย์ที่28มีนาคมและวันอาทิตย์ที่4เมษายนตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นสำหรับโครงการอุดมศึกษาของชปส.ซึ่งแยกไซต์ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมสถานที่รับสมัครรับสมัครที่ชปส.หรือชมรมพุทธศาสตร์สากลและสมัครที่สภาธรรมกายสากลที่เสา N28 การรับสมัครรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6เมษายนและสำหรับโครงการหน่อแก้วปริญญาธรรมสถานที่รับสมัครนะครับจะรับสมัครที่ห้อง SPD6 วันเวลาการรับสมัครมีวันอาทิตย์ที่21วันอาทิตย์ที่28มีนาคมวันอาทิตย์ที่4เมษายนและวันอาทิตย์ที่11เมษายนซึ่งจะรับสมัครตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นครับอันนี้เป็นโครงการของนักเรียนนิสิตนักศึกษานะตั้งแต่น้องๆชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็อุดมศึกษานะเราก็จะมาฟังวิดีโอสั้นๆเรื่องความประทับใจของโครงการแล้วก็เพลงผมจะบวชสามเณรนะเข้ามาโครงการนี้เราก็จะได้ฝึกฝนตัวเองครับทั้งเรื่องระเบียบวินัยความตรงเวลาละครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมคือการนั่งสมาธิครับผมเข้ามาโครงการนี้คือเราจะมีเวลานั่งสมาธิเยอะมากที่ผมเข้ามหาลัยเนี่ยผมห่างหายจากการนั่งสมาธิทำให้แบบการเรียนอาจจะดรอปลงไปบ้างครับแต่ว่ามาอยู่นี่ทำให้แบบเราได้นั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าความสุขจากภายในมันมีอยู่จริงครับช่วงก่อนเข้าโครงการนะครับผมเราไม่ค่อยเคร่งกับเวลาเราก็แค่แบบตื่นสายก็ได้แล้วค่อยไปเรียนอะไรนี้แต่มาอยู่นี่คือเราต้องตื่นตามเวลาที่เขากำหนดไว้ต้องทำกิจกรรมตามเวลาที่เขากำหนดเนี่ยครับแล้วก็ทำให้เราทำอะไรเร็วมากขึ้นผมได้อะไรกลับไปเยอะมากเลยทั้งเรื่องระเบียบวินัยเรื่องสมาธิคิดว่ากลับไปผมต้องพัฒนาขึ้นแน่นอนครับผมรักกับการนั่งสมาธิมากขึ้นกลับไปผมว่ามั่นใจว่าผมจะนั่งสมาธิทุกวันแน่นอนนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าการเรียนของผมจะดีขึ้นเพราะการนั่งสมาธิเด็กๆมีตัวเล็กๆนี่ก็จะฟังคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่โตขึ้นเมื่อมีสิ่งแวดล้อมให้เลือกมากขึ้นเช่นมีเพื่อนมากขึ้นก็จะเริ่มฟังหลายทางเนาะเพราะฉะนั้นสามารถเอามาบวชเนนตั้งแต่เล็กได้เนาะก็จะเป็น
บุญทั้งของสามเณรเด็กๆบุญของพ่อแม่นาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาด้วยนะวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4เมษายนจะมีพิธีประกอบสิริปทุมทิพย์นะแล้วก็วันพฤหัสที่22เมษายนจะเป็นพิธีปฏิสถานสิริปทุมทิพย์ที่เกาะแก้วจดีสวรรค์นะคำว่าเกาะแก้วจดีสวรรค์และคำว่าสิริปทุมทิพย์นะมีที่มาอย่างไรนะวันนี้เรามาฟังกันนะมาศึกษากันนะเกาะแก้วเจดีสวรรค์แห่งแรกของโลกการสร้างเกาะแก้วเจดีสวรรค์นั้นก็เพื่อไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยังเป็นการระลึกถึงการสร้างวัดครบ4รอบวัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชาพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาพระเจดีย์นี้ประดิษฐานภายในอาณาเขตพื้นที่196ไร่ภายในวัดพระธรรมกายแทนตำแหน่งหอเทียนเดิมซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุโบสถและมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสาเหตุของการตั้งชื่อพระเจดีย์นี้ว่าเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ก็เพราะอยากให้มีความหมายที่ทำให้ผู้ฟังนึกถึงธรรมะเพราะคำว่าเกาะก็เปรียบเสมือนการที่มนุษย์มีชีวิตเหมือนการว่ายน้ำอยู่ในทะเลแห่งทุกข์ซึ่งจำเป็นต้องมีที่เกาะเพื่อจะได้ว่ายหรือพยุงตัวขึ้นฝั่งให้พ้นภัยจากทะเลแห่งทุกข์ได้ส่วนคำว่าแก้วก็มีความหมายเหมือนคำว่ารัตนะซึ่งรัตนะเหล่าใดในโลกนี้และโลกอื่นสู้พระรัตนตรัยไม่ได้ฉะนั้นเกาะแก้วจึงหมายถึงการมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเกาะเพื่อให้พ้นจากทะเลแห่งทุกข์ในสังสารวัฏนอกจากนี้คำว่าเจดีย์สวรรค์ก็หมายถึงพระเจดีย์นี้ได้จำลองแบบมาจากสวรรค์เพื่อให้คู่ควรสูงส่งเหมาะสมกับการเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนบนยอดองค์เจดีย์ประดับด้วยสิริปทุมทิพย์ซึ่งหมายถึงดอกบัวสวรรค์อันเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์จะเห็นว่าคำที่เป็นส่วนประกอบชื่อพระเจดีย์ล้วนเป็นคำมงคลที่ทำให้ผู้ฟังแล้วตามตรึกระลึกถึงบุญเกิดความสุขปลื้มอกปลื้มใจที่ได้สร้างเจดีย์ที่สวยงามมีนามไพเราะควรคู่กับการถวายเป็นพุทธบูชาอย่างแท้จริงเราเห็นแล้วให้เราลึกถึงบุญที่เราได้ช่วยกันสร้างวัดมานะจะเข้ามาตอนไหนก็ไม่เป็นไรเนาะนะให้อยู่จนสิ้นอายุขัยก็แล้วกันนะ นะเคสสตี้ในวันนี้นี่มีคำถามที่น่าสนใจนะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการมีลูกยากเรื่องที่สองคือการเป็นลูกยกนะเอาทีละเรื่องนะมีเคสที่คล้ายกันในครั้งพุทธกาลคล้ายกันนะไม่เหมือนกันทีเดียวเอาเรื่องมีลูกยากมากก่อนนะในครั้งพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าว่าโพธิราชกุมารนะเป็นราชโอรสสั่งช่างให้สร้างปราสาทชื่อโกกนุฏมีรูปทรงที่ไม่เหมือนใครประดุจปราสาทที่ลอยในอากาศงดงามเป็นอัศจรรย์โพธิราชกุมารก็คิดว่าปราสาทเราเนี่ยมีเพียงเป็นหนึ่งเดียวมีเพียงหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครแต่ช่างนี่สิถ้าสร้างเสร็จแล้วไปสร้างคนอื่นต่อปราสาทเราก็จะไม่อัศจรรย์ก็เลยมีความคิดว่าสร้างเสร็จแล้วจะฆ่าช่างกับทีมงานที่สร้างเพื่อไม่สร้างปราสาทที่อื่นอีกแล้วก็แพร่งพรายความรับนี้ให้กับสายรักของตัวเองสายรักของตัวเองก็คิดว่าช่างฝีมือดีขนาดนี้ไม่อยากให้ตายไปง่ายๆแบบนี้ควรจะเก็บรักษาเอาไว้ก็เลยนำความนี้ไปบอกกับนายช่าง
ต่อมาโพธิราชกุมารก็มาถามช่างว่าปราสาทใกล้เสร็จแล้วหรือยังในช่างก็บอกว่ายังไม่เสร็จตอนนี้เป็นงานที่สำคัญจะให้ใครมารบกวนไม่ได้แม้พระองค์เองขอให้หาไม้ที่ไม่มีแก่นส่งมาให้ต่อเนื่องแล้วก็จะทำงานส่วนนี้ในห้องที่ปิดมิดชิดเพื่อต้องการสมาธิไม่ให้ใครมีใครมารบกวนคนที่เข้ามาได้ก็คือภรรยาที่มาส่งอาหารเพราะถ้ามากวนแล้วทำให้จิตฟุ้งซ่านงานก็จะไม่ประณีตไม่ละเอียดตามความตั้งใจเอาไว้โพธิราชกุมารก็ส่งไม้ที่ไม่มีแก่นมาให้นะนายช่างก็ทำนกครุฑกลที่สามารถบินได้นะนกครุฑแล้วก็เมื่อนกครุฑเสร็จแล้วก็บอกให้ภรรยาเนี่ยไปขายสมบัติที่มีอยู่ในเมืองทั้งหมดเปลี่ยนมาเป็นทรัพย์แทนให้ลูกๆนะแล้วก็ภรรยามาอยู่ในนกครุฑนะแล้วก็บินจากไปนะไปสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคราวนี้โพธิราชกุมารเมื่อนายช่างหนีไปแล้วแล้วปราสาทก็เสร็จแล้วก็คิดจะฉลองปราสาทเลยไปราตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทำบุญนะมาถวายพระทหารฉลองปราสาทก็คล้ายๆเสียงทายนะท่านก็ปูผ้าจากหน้าปราสาทก็ไปสู่ห้องฉันพระทหารพระสัมมาเจ้ากับพระสาวกก็เสด็จมาถึงหน้าปราสาทก็ไม่เสด็จต่อโพธิราชกุมารก็กราบรัตนาเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามท่านก็ไม่เสด็จพระนนท์ก็รู้แล้วรู้ว่าต้องทำยังไงก็ขอให้โพธิราชกุมารเนี่ยเก็บผ้าที่ปูไว้นะโพธิราชกุมารเนี่ยอธิษฐานว่าหากจะได้บุตรขอให้พระบรมศาสดาเหยียบผ้านั่นก็หมายความว่าก่อนนั้นเนี่ยโพธิราชกุมารเนี่ยไม่มีบุตรไม่มีทายาทนะเมื่อถวายพระทานเสร็จแล้วเนี่ยโพธิราชกุมารก็กราบทูลถามว่าทำไมพระองค์ไม่เหยียบผ้านะพระสัมมาเจ้าก็ตรัสถึงเหตุที่ไม่เหยียบผ้าเพราะว่ารู้ว่าโพธิราชกุมารเนี่ยอธิษฐานว่าถ้าจะมีบุตรขอให้พระองค์เหยียบผ้านั่นก็หมายว่าโพธิราชกุมารไม่สามารถจะมีบุตรได้แล้วก็ตรัสเล่านะบุพกรรมในอดีตนะด้วยการระลึกชาติหรือบุพเพนิวาสานุสติญาณนะว่าในอดีตโพธิราชกุมารกับภรรยานะในอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันเดินทางไปในมหาสมุทรได้เรือเดินทางมหาสมุทรระหว่างทางเนี่ยเรือมันอับปรางนะทั้งสองก็เกาะแผ่นกระดานลอยคอในทะเลจนมาถึงเกาะแห่งหนึ่งนะทีนี้มาถึงเกาะแห่งนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเกาะที่ไม่มีผู้คนทั้งสองก็ดำรงชีพด้วยการไปเก็บไข่นกมากินนะคราวนี้ไข่นกมันออกไปทานกินเนาะจากไข่นกก็มาเก็บลูกนกไปกินไปปิ้งกินลูกนกออกมาไม่ทันต่อไปก็มานะจับนกกินด้วยวิบากกรรมนะที่เก็บไข่นกกินเก็บลูกนกกินนะแล้วก็เก็บนกกินฆ่านะตลอดชีวิตจึงเป็นวิบากมาชาตินี้ทำให้ไม่สามารถจะมีบุตรธิดาได้เป็นที่มาว่าพระองค์จึงไม่เหยียบผ้าที่ปูเอาไว้นะเมื่อจบพระธรรมเทศนาโพธิราชกุมารแล้วก็ภรรยาก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันบุคคลนะอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้ไม่มีลูกนะเดี๋ยวเราลองเทียบเคียงกันว่าเคสวันนี้ที่มีลูกยากเพราะอะไรนะคำถามที่สองคือการเป็นลูกยกนะลูกยกมันเป็นประเพณีหนึ่งของคนไทยนะ
บางคนนะไม่ทุกคนนะสาเหตุการยกลูกให้กับพระนะมีประเพณีมา3อย่างหลักๆนะ1ลูกเนี่ยเลี้ยงยากนะคือตื่นกลางดึกบ่อยๆจนพ่อแม่ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะไม่หลับไม่นอนอันนี้เรียกเลี้ยงยากนะประการที่2คือเจ็บป่วยง่ายนะ3วันดี4วันไข้5วันเข้าโรงพยาบาลนี่นะเจ็บป่วยง่ายนะก็มาถวายพระนายไปลูกพระประการที่3ต้องการให้ลูกเป็นเด็กดีหรือว่าลูกมีบุญวาสนาเป็นสิริมงคลนะพระท่านก็รับไว้แต่ไม่เลี้ยงต่อนะก็ส่งคืนนะฝากให้พ่อแม่ไปเลี้ยงนะอันนี้เป็นประเพณีนะของคนไทยนะอันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการยกลูกนะหรือนะขอไปเป็นลูกนะมาเล่าให้ฟังอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกนี่เป็นการก่อเวรกันในครั้งพุทธกาลมีสตรีท่านหนึ่งนะที่บ้านน่ะเลี้ยงไก่ก็ชอบกินไข่ไก่ก็ไปเก็บไข่ไก่มากินออกมาก็เก็บกินเลยออกมาก็เก็บกินเลยนะแม่ไก่ก็ผูกอาฆาตพยาบาทแล้วก็ได้ความรู้สัตว์นี่ผูกพยาบาทได้เนาะสัตว์ผูกพยาบาทได้แม่ไก่ก็ผูกพยาบาทว่าชาติต่อไปขอให้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่สามารถกินสตรีคนนี้ได้แม่ไก่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นแม่แมวนะแม่แมวนางแมวนะส่วนสตรีคนนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นนะพอไข่ออกมาแมวก็เมาไข่ไปกินนะพอไข่ออกมาก็แม่แมวก็เมาไข่ไปกินกินไปกินมาตั้งแต่กินไข่จนกระทั่งกินแม่ไก่แม่ไก่ตายแล้วก็อธิษฐานว่าเกิดชาติต่อไปขอให้เป็นสัตว์ที่สามารถกินแมวนางแมวได้แม่ไก่ก็มาเกิดเป็นนางเสือเหลืองนะส่วนแม่แมวมาเกิดเป็นนางเนื้อนะก็ผัดกันฆ่าไปนะผัดกันฆ่านะอย่างนี้อยู่500ชาติจนมาถึงครั้งพุทธกาลนะสตรีหนึ่งก็มาเกิดเป็นยักษิณีสตรีหนึ่งก็มาเกิดเป็นกุลธิดานะก็กุลธิดานี้มีเด็กน้อยนะมีลูกอ่อนๆนะก็กำลังเดินทางมาระหว่างเดินทางก็ลงไปอาบน้ำนะที่แม่น้ำหวังลูกเอาไว้ยักษินีเห็นก็แปลงร่างมาคือมันผูกเวรกันมานะก็มาอุ้มเด็กน้อยไปนะกุลธิดาก็รีบขึ้นมาตามลูกนะแย่งยื้อกันจนกระทั่งกุลธิดาเนี่ยมาถึงที่วัดเชตวันนะก็ยื้อเอาลูกขึ้นมาได้ไปที่วัดเชตวันเข้าไปในวัดพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอยู่นะขออภัยนิดหนึ่งนะตอนที่ยักษินีมาเนี่ยกุลธิดาท่านเห็นก่อนเลยรีบอุ้มลูกวิ่งหนีเข้ามาที่วัดแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ก็เอาลูกไปวางที่ข้างพระบาทของพระพุทธเจ้าส่วนยักษินีติดอยู่ที่ปากประตูเพราะว่าเทวดาที่เฝ้าประตูไม่ให้เข้าเราก็ได้ความรู้ว่าที่ประตูวัดเนาะมีเทวดากันอะมนุษย์ที่ไม่ควรเข้าไม่เข้าวัดนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสบอกพระอนุนให้ไปบอกเทวดาว่าอนุญาตให้ยักษ์เข้ามาได้อนุญาตให้ยักษ์เข้ามาได้แล้วท่านก็แสดงธรรมโปรดนะถึงเหตุที่มาที่ไปทำให้ทั้งสองเลิกผูกเวรกันนะเลิกผูกเวรกันเมื่อจบธรรมเทศนานะยักษินีก็บรรลุเป็นโสดาบันบุคคลก็หมดเวรแต่ถ้าทั้งสองเนี่ยถ้าไม่มาเจอพระพุทธเจ้านะก็จะจองเวรกันไปเรื่อยๆนะอันนี้ยกลูกให้พระพุทธเจ้าเนาะเพราะลูกมีภัยมาถึงนะอีกเคสหนึ่งอันนี้เป็นเคส
พระปัญญาบารมีของโมโหสถโมโหสถบัณฑิตนะเราก็จะคุ้นๆกันเนาะโมโหสถโมโหสถบัณฑิตเนี่ยเป็นลูกของสิริวัฏกะเศรษฐีและนางสุมนาเทวีนะวันที่โมโหสถเกิดเนี่ยนะพระเจ้าวิเทหราชเป็นเจ้าเมืองที่เนี่ยนะฝันเห็นกองไฟอยู่4กองนะแต่เป็นกองไฟเล็กๆแล้วเห็นกองไฟกองที่5ลุกใหญ่ท่วมไปจดพมโรคนะพระเจ้าวิเทหราชนี่จะมีที่ปรึกษาเป็นอมาตย์นะอยู่4ท่านก็มาทำนายฝันว่าต่อไปจะมีปราชญ์ที่ฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญามากครอบงำอาจารย์ทั้ง4มารับใช้พระองค์นะโมสุกุมารก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยนะนะตั้งแต่เด็กแล้วก็ฉลาดปราดเปรื่องนะตัวอย่างของปัญญาที่โมสุกุมารได้แสดงออกในยุคนั้นนะเรื่องแรกก็มีนกเหยี่ยวไปคาบชิ้นเนื้อแล้วก็บินหนีเด็กๆก็วิ่งไล่ตามกันตอนนี้เด็กเวลาเด็กวิ่งไล่ตามเนี่ยก็จะดูเหยี่ยวไม่ดูพื้นนาก็เตะนู่นเตะนี่หกล้มกันบ้างส่วนมโหสถกุมารเนี่ยจะวิ่งดูเงาเหยี่ยวที่พื้นนะเจออะไรขวางอยู่ก็จะหลบไปหลบมาพอขาเหยียบเงาเหยี่ยวได้นะก็ตบมือตวาดเหยี่ยวก็ตกใจคลายเนื้อออกมานะอันนี้คือปัญญาของท่านนะต่อมาก็มีบุรุษคนหนึ่งไปซื้อโคมาคราวนี้พอซื้อโคมาแล้วก็เดินกลับบ้านระหว่างทางเหนื่อยก็ผูกโคนอนพักใต้ต้นไม้โจรคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเจ้าของโคหลับอยู่ก็แกะเชือกผูกโคและจุงโคไปชาวนี้ตื่นมาเห็นโจรจุงโคงตัวเองไปก็ไล่ตามไปทันแล้วก็ทะเลาะแย่งโคกันจนมาถึงศาลาที่โมสุดบัณฑิตอยู่ก็เข้าไปโมสุดบัณฑิตเนี่ยช่วยตัดสินว่าโคเป็นโคงใครเนาะเราคิดจะทำไงดีเนาะโมโสจะทำไงดีนะโมโสเนี่ยโมโสเนี่ยก็ให้ไปเอาสมุนไพรประเภทหนึ่งที่เป็นสมุนไพรที่กินแล้วเนี่ยมันจะสำลอกหรืออาเจียนออกมาแต่ก่อนจะให้กินเนี่ยนะก็จะถามก่อนว่าบุรุษทั้งสองเนี่ยนะเวลาเลี้ยงโคเนี่ยเลี้ยงด้วยอะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเลี้ยงด้วยข้าวฟ่างเลี้ยงด้วยอาหารดีๆทั้งหลายนะโจรก็จะบอกแบบนั้นส่วนคนที่ซื้อโคมาบอกว่าเลี้ยงโคมันไม่มีไม่ได้คนร่ำรวยอะไรก็เลี้ยงด้วยหญ้าทั่วๆไปแหละเมื่อโมสดให้หาสมุนไพรมาให้โคกินแล้วโคก็อาเจียนออกมาไอ้สิ่งที่อาเจียนออกมาก็บอกว่าใครเป็นเจ้าของโคนี่นะนี่คือปัญญาของท่านนะอีกกรณีหนึ่งนะหญิงคนหนึ่งนะอุ้มลูกน้อยมาวางไว้ที่ริมสระแล้วก็ลงไปอาบน้ำเคสจะคล้ายๆเมื่อเคสเมื่อสักครู่นะยักษณีมาก็อุ้มหมุดไปจะไปกินนะหญิงคนนี้ก็ไล่ตามนะแล้วก็ยื้อแย่งกันทะเลาะกันจนมาถึงศาลาที่โมสดเนี่ยบัณฑิตเนี่ยอยู่นะโมสดบัณฑิตเห็นลักษณะของนายยักษณีที่แปลงร่างมานี่ก็รู้แล้วว่าคนนี้ได้เป็นยักษ์เพราะตาไม่กระพริบแล้วก็ไม่มีเงานะแต่อยากจะให้มหาชนทั้งหมดนั้นได้ทราบก็เลยขีดเส้นลงที่พื้นขีดเส้นนะแล้วก็ให้วางเด็กน้อยเนี่ยไว้ทับเส้นตรงกลางตัวนะให้ยักษินีจับมือส่วนหญิงอีกคนเนี่ยจับขาแล้วบอกว่าให้ดึงกันใครแย่งไม่ได้คนนั้นก็ได้ไปอย่างนี้ก็สบายยักษ์เลยนะพอยักษ์เนี่ยดึงเด็กเพราะอยากได้กินแต่แม่ดึงเด็กเพราะความรักอยากได้ลูกนะแรงในการดึงมันต่างกันพอดึงได้สักพักเด็กมันร้องจากมันเจ็บพอเจ็บแม่ทนไหวแม่ก็ปล่อยแม่ก็ปล่อยยักษ์ก็ได้เด็กมาก็ดีใจจะได้กินหมอสดบัณฑิตก็ถามหมาชนที่ยืนล้อมอยู่เนี่ยว่าคนที่ดึงเด็กไปเนี่ยกับคนที่ปล่อยเนี่ยนะคนไหนเป็นแม่มหาชนบอกว่าคนที่ปล่อยต้องเป็นแ
พราะว่าทนไม่ไหวที่ลูกทรมานทุกลูกเจ็บนะเนี่ยก็ได้ส่งลูกขึ้นไปแล้วให้อวาทยักษ์อันนี้เป็นปัญญาของท่านนะมีอีกเรื่องนึงเรื่องความฉลาดมีปัญญาของหมอสดเนี่ยเข้าไปถึงพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชก็อยากจะทดลองก็ให้เหลาไม้ตะเคียนนะท่อนเล็กๆนะเหลาไม้ตะเคียนท่อนเล็กให้หัวกับปลายเนี่ยเท่ากันกลมนิกเลยนะแล้วก็ส่งไปถามส่งไปที่หมู่บ้านที่หมอสดกุมารอยู่ถ้าไม่สามารถบอกว่าตรงไหนเป็นปลายเป็นหัวจะถูกปรับหมู่บ้านนี้ถูกปรับท่อนไม้ก็มาถึงหมอสดกุมารเพราะฉลาดที่สุดในหมู่บ้านหมอสดกุมารก็ให้เอาได้มาผูกที่ตรงกลางของท่อนไม้นะแล้วก็หาภาชนะใส่น้ำมาแล้วก็หย่อนท่อนไม้ลงในน้ำเวลาท่อนไม้ลงในน้ำเนี่ยเนื่องจากนะโคนกับปลายเนี่ยความหนาแน่นของไม้มันไม่เท่ากันเวลามันจมลงไม้เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะไอ้ส่วนที่จมลงไปคือต้นส่วนต้นของไม้นะส่วนที่ลอยขึ้นมาเนี่ยคือส่วนปลายไม้ก็ส่งไม้เนี่ยกลับไปให้พระเจ้าวิเทหราชว่าส่วนไหนเป็นโคนส่วนไหนเป็นปลายแล้วก็บอกแล้วก็อามาที่เอาไม้ทดลองเนี่ยก็กลับไปทูลพระเจ้าวิเทหราชท่านก็ชอบใจนะในปัญญาของหมอสดกุมารแล้วก็ตัดเรียกให้บิดาคือสิริวัฒกะเศรษฐีกับโมโหสถบัณฑิตเนี่ยเข้าเฝ้านะก็สิริวัฒกะเศรษฐีก็เข้าไปเฝ้าก่อนก็ไปนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะโมโหสถกุมารก็เตรียมกับบิดาเอาไว้ถึงกุศโลบายที่จะแสดงปัญญาให้กับพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็รู้ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะก็จะให้มหาในพระราชวังเนี่ยได้ยอมรับปัญญาของท่านเมื่อหมอสดกุมารเข้าไปถึงพระราชวังถึงที่ประทับพระเจ้าวิเทหราชก็แย้มด้วยความดีใจว่าจะได้บัณฑิตมาช่วยงานนะก็ตรัสให้หมาสดหาที่นั่งที่เหมาะสมหมอสดก็ชำเลืองกับพ่อกับบิดาพ่อก็เตรียมกันมาแล้วก็ลุกขึ้นหมอสดก็ไปนั่งแทนที่อาสนะที่พ่อนั่งพ่อก็ไปนั่งอาสนะถัดไปนะพระพักของพระเจ้าวิเทหราชก็ซีดเลยพวกอำมาตย์ทั้งสี่ก็ตำหนิหมอสดกุมารว่าการนั่งในที่ที่เหมาะสมเพราะว่าไปนั่งแทนที่ที่พ่อนั่งอยู่นะหมอสดกุมารก็ทูลถามพระเจ้าวิเทหราชว่าทำไมพระองค์ทรงพระพักเป็นแบบนี้พระเจ้าวิเทหราชก็บอกว่าท่านก็สูญเสียพระทัยที่ว่าหมอสดกุมารเนี่ยไปนั่งที่ที่พ่อนั่งหมอสดกุมารก็ทูลถามว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรเสมอไปหรือไม่พระเจ้าวิเทหราชก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นเข้าใจว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรเสมอไปหมอสดกุมารก็เตรียมลามาด้วยก็ให้บริวารที่มาด้วยเนี่ยแบกเสื่อห่อลานะลาเข้ามาในพระราชวังแล้วก็แก้เสื่อออกเปิดมาก็เป็นลาก็ทูลถามพระเจ้าวิเทหราชว่าลาตัวเนี้ยตีราคาเท่าไหร่พระเจ้าวิเทหราชก็ตีราคาถ้ามีกำลังดีก็ไม่เกิน8มาสกไม่ใช่8กหาปณะ8กหาปณะลาเนี่ยผสมพันธุ์กับม้าแล้วเนี่ยจะออกมาลูกออกมาเป็นม้าอัสดรเป็นม้าที่มีพละกำลังมากแต่ลาเนี่ยเป็นพ่อกำเนิดนะเป็นพ่อกำเนิดเป็นพ่อผสมกับแม่มาจะเป็นลูกมาอัสดรพระสดก็ถามว่าถ้าลาเป็นพ่อราคา8กัปนะแล้วมาอัสดรเนี่ยเป็นลูกของลาเนี่ยราคาเท่าไหร่พระเจ้าเถราก็ตอบว่าหาค่าประมาณไม่ได้
ก็เข้าทางเลยเข้าทางหมอสุดประดิษฐ์ก็กล่าวว่าถ้าพระองค์เห็นว่าพ่อเนี่ยประเสริฐกว่าบุตรเสมอไปก็จงรับลาเนี่ยเอาไว้ไม่ต้องรับมาสดอนหรือถ้าพระองค์เห็นว่าลูกสามารถประเสริฐกว่าบิดาได้ในบางคราวก็จงรับลูกไว้นะก็ในรัชวังก็ปรบมือด้วยความดีใจว่านี่เป็นอุบายของโมสดนะที่สามารถเอาชนะอำมาตย์ทั้ง4ที่เยาะเย้ยโมสดได้แล้วก็ทำให้พระราชาเนี่ยยอมรับได้นะเมื่อพระราชาได้ฟังคำตอบจากโมสดแล้วก็ตรัสเรียกสิริวัฒกะเศรษฐีเข้ามานะทรงหลังน้ำที่มือของเศรษฐีแล้วก็บอกว่าลูกของท่านนะเราขอเป็นพระราชกุมารขอลูกขอลูกนะอันนี้ไม่ได้รบไม่คือจำใจต้องยกให้เพราะว่าพระราชาขอนะลูกยกนะก็เป็นตัวอย่างของเคสคืนนี้ที่ได้ฟังกันนะว่าลูกยกเนี่ยยกด้วยเหตุอะไรบ้างนะเราเข้าเรื่องเคสสัตว์ดีกันนะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับใครยิ้มแล้วขอให้รวยจ้าสาธุลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ลูกจะอยู่ไกลวัดไกลประเทศไทย
แต่หัวใจของลูกก็ใกล้ชิดสนิทธรรมะพระอาจารย์ดาวธรรมเจ้าค่ะดูทีอะไรใจใสและอบอุ่นเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกลูกเป็นคนไทยนำมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาหลายสิบปีแล้วบ้านเกิดของลูกอยู่ที่ถนนตกเขตยานาวากรุงเทพมหานครไม่ห่างจากวัดปากน้ำภาษีเจริญสักเท่าใดครอบครัวลูกจึงได้ไปเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำกันเป็นประจำคุณยายน่ะมีลูก5คนหลังจากที่คุณลุงและคุณน้าแยกครอบครัวออกไปคงเหลือแต่คุณแม่และพี่สาวแม่อีก2คนซึ่งก็คือคุณป้าของลูกนั่นเองเป็น3สาว3ใบเถาและคุณป้าทั้ง2ครองตัวเป็นโสดจนตลอดชีวิตส่วนใครจะแต่งงานมีคู่ครองป้าก็ไม่ว่าอะไรอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปแต่ป้าไม่เกี่ยวซึ่งคุณแม่ลูกได้แต่งงานกับคุณพ่อมีลูกด้วยกัน6คนโดยตัวลูกเองเป็นลูกสาวคนที่4แต่ถ้าว่าชีวิตของลูกอาจจะมีเพียงแค่13เดือนไม่ยืนยาวมาจนถึง55ปีในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็เรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะอยากฟังหรือเปล่าอยากฟังครับวัดละบาทสิครับ เมื่อปี2494ขณะตัวลูกมีชีวิตได้13เดือนตอนนั้นป้าทั้งสองซึ่งครองตนเป็นโสดทั้งคู่ท่านก็มีความสุขกับการเลี้ยงหลานเป็นอย่างมากหลัดกันดูแลไกวเปลเหกล่อมอย่างอารมณ์ดีได้เย็นวันหนึ่งหลังจากป้ารองทำหน้าที่ร้องเพลงกล่อมหลานแล้วป้าก็ชะโงกหน้ามาดูผลการทำงานว่าหลานหลับแล้วหรือยังก็เห็นว่าตัวลูกกำลังหายใจสะดุดอึกอึกอักอักคุณป้าก็รีบอุ้มออกจากเปลร้องเรียกป้าใหญ่และคุณยายให้มาดูจังหวะนั้นคุณพ่อคุณแม่กลับเข้ามาพอดีจึงรีบพากันนำส่งโรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นลูกหมดสติไปแล้วหมอตรวจดูอาการก็ทราบโดยทันทีว่าเป็นโรคคอตีบพร้อมกับสายหน้าบอกว่าโรคกรรมลูกหลาบก็ไม่รู้เนี่ย หมอไม่ได้บอกนะแต่เมื่อวานนี้หมอบอกโรคกรรมโรงพยาบาลคงไม่สามารถรับไปได้เพราะเครื่องมือไม่พร้อมมันก็โรคกรรมจริงแหละโดยแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลมิชชั่นไปถึงโรงพยาบาลมิชชั่นบรรดาหมอทั้งหลายก็ได้ระดมพลช่วยกันผ่าตัดเพื่อใส่ท่อออกซิเจนในคอช่วยในการหายใจคุณป้าเล่าว่าขณะนั้นดวงตาของลูกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำข้าวแล้วพอตกดึกหมอก็บอกให้ทุกคนกลับบ้านเพราะไม่มีระเบียบให้ญาติพักค้างได้ป้าใหญ่ก็บอกทุกคนกลับบ้านแต่ตัวป้าใหญ่เองแอบหมอย่องก็ไปนอนซุกอยู่ใต้เตียงเผื่อว่าทหารเป็นอะไรจะได้เรียกหมอทันในใจป้าก็อยากให้หลานเนี่ยรีบหายเพื่อรุ่งเช้าจะได้ตื่นขึ้นมาดูดวงอาทิตย์ยิ้มแฉ่งด้วยกันเหมือนที่เคยดูด้วยกันทุกวันเลยเนี่ยรุ่งเช้าอาการลูกก็ยังไม่ดีขึ้นตกดึกอาการเข้าขั้นโคม่าไม่รู้สึกตัวเลยแม่และหลายคนพยายามโบกมือไปมาที่ใบหน้าพร้อมเรียกชื่อลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่รู้สึกตัวหมอก็พยายามที่จะผายปอดยื้อชีวิตลูกอย่างสุดฤทธิ์แต่ก็ไร้ผลเพราะทุกคนแน่ใจว่าลูกตายแน่แล้วหมอก็เข็นร่างที่ไร้วิญญาณลูกไปฝากไว้ในห้องดับจิตในขณะที่พ่อแม่และคุณป้าน้ำตาไหลพรากพร่า
ป้าร้องของลูกท่านในสติบอกทุกคนว่าพวกเรานึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำกันเถอะเร็วเข้านึกอธิษฐานจิตให้ท่านช่วยแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันบรรลุอธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำและป้ารังก็รีบขึ้นรถตรงไปที่วัดปากน้ำขอพบหลวงพ่อทั้งนั้นก็เป็นยามวิการแล้วแต่ท่านก็เมตตาให้เขาพบคุณป้าเล่าการของลูกให้ท่านฟังด้วยเสียงเซ่ออื้นและร้อนลนท่านก็บอกอย่างเรียบง่ายว่าเองไม่ต้องตกใจแล้วข้าจะช่วยท่านพูดง่ายๆสั้นๆแค่นี้แล้วก็ไล่คุณป้ารีบกลับไปโรงพยาบาลบอกเองไปโรงพยาบาลเลยป้าก็ยังอุตส่าห์บอกอีกว่าถ้าหลานหายจะยกให้เป็นลูกสาวหลวงพ่อแต่ก็บอกเออเองรีบกลับไปโรงพยาบาลเร็วๆเถอะพอกลับไปถึงโรงพยาบาลป้าก็รายงานให้ทุกคนฟังว่าได้พบหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วท่านบอกว่าเองไม่ต้องตกใจแล้วข้าจะช่วยแต่ญาติๆก็บอกว่าเขาจะช่วยได้ยังไงในเมื่อเขาเอาหลานเข้าไปในห้องดับจิตแล้วมันต้องดับก่อนถึงจะเกิดป้าจึงทำตาละห้อยเดินไปหาพยาบาลแล้วบอกว่าฉันขอดูหน้าหลานสาวเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมนี่หาเหตุแม้จะหมดลมหายใจไปแล้วก็ตามก็พูดอ้อนพยาบาลพยาบาลก็สงสารสงสารจึงพาเข้าไปในห้องดับจิตอีกครั้งหนึ่งทันทีที่เปิดประตูเข้าไปสู่ห้องดับจิตทุกคนก็เกิดอาการขนลุกสู้ชูชันพยาบาลทั้งสองที่นำเข้าไปดูก็ขยี้ตาตัวเองโดยไม่กลัวตาบวมเลยก่อนจะถามว่านี่ทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะตรงหัวเตียงของเด็กน่ะมีพระภิกษุห่มจีวรสีเหลืองส้มยืนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมทุกคนก็มองไปทุกคนเลยนะไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวมองเห็นว่ามีพระเดินอยู่รอบเตียงของลูกหลายรอบนี่เจ้าของเคสนั้นนอนอยู่บนเตียงดับจิตนี่ทุกคนเห็นพระภิกษุห่มจีวรสีเหลืองส้มเดินอยู่รอบเตียงหลายรอบก่อนจะหยุดยืนนิ่งๆที่หัวเตียงพยาบาลหายตะลึงแล้วก็พากันเดินเข้าไปเปิดผ้าคลุมหน้าของลูกแล้วพยาบาลก็มีอารมณ์อยากจะลองผายปอดลูกดูตรงตายไหมไม่ตายหึไม่ตายไม่ตายเหรออ๋อโอเคโอเคว่าก็ลืมไปเนี่ยผายปอดครั้งแรกลูกก็ยังนอนนิ่งเฉยตายไหมไม่ตายครั้งที่สองก็ยังนิ่งอยู่อีกตายไหมไม่ตายพอครั้งที่สามลูกก็หายใจเฮือกหนึ่งขึ้นมาทุกคนหัวใจพองโตด้วยความดีใจพยาบาลรีบโทรศัพท์เรียกหมอใหญ่กันอย่างโกลาหลแล้วเข็นตัวลูกออกจากห้องดับจิตไปสู่ห้องพักฟื้นนี่ไม่ใช่พยาบาลทั้งสองผู้เห็นเหตุอัศจรรย์เขาเต็มตาก็ผลัดกันเล่าเรื่องราวของพระภิกษุจีวรสีเหลืองส้มที่ห้องดับจิตให้หมอและทุกคนในโรงพยาบาลมิชชั่นฟังด้วยความตื่นเต้นทั้งที่เขานับถือศาสนาคริสต์แล้วคำถามต่างๆก็พรั่งพรูออกมาว่าพระภิกษุรูปนั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วมาช่วยเด็กคนนี้ใช่ไหมพวกญาติๆรูปพากันตอบอย่างไม่ลังเลว่าใช่พวกเราไปขอให้ท่านมาช่วยและพระองค์นั้นปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อตัวลูกได้รับการรักษาหายแล้วคุณป้าและแม่ก็พาหมอและพยาบาลของโรงพยาบาลมิชชั่นหมดโรงพยาบาลไปกราบหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ทันทีที่เขาเห็นหลวงพ่อพระปุณณามเขาก็บอกพร้อมกันเลยว่านี่แหละองค์นี่แหละที่มาในห้องดับจิตแล้วมาช่วยเด็กคนนั้นให้มีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งพวกเขากราบหลวงพ่อวัดปักนะแล้วหลังจากนั้นหันกลับมานับถือศาสนาพุทธแล้วก็มาทำบุญที่วัดปากน้ำเป็นประจำหลังที่ทราบจากท่านผู้ใหญ่ที่วัดปากน้ำว่าลูกเป็นลูกยกคนสุดท้ายของหลวงพ่อวัดปากน้ำแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำก็เป็นพ่ออัศจรรย์ที่อยู่ในใจลูกตลอดมาเมื่อโตขึ้นโอ้โหฟังแล้วชื่นใจนะหน้ามหาอัศจรรย์จริงคนตายแล้วทำให้ฟื้นได้นี่ครูไม่อยากยกย่องแต่คนมีชีวิตทำให้ตายนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่ยังอิสราเอลกับเลบานอนกำลังรบกันมันน่าจะนั่งหลับตาเนาะเมื่อโตขึ้นลูกก็ได้มาศึกษาต่อและทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มาพบรักและก็มีคู่ชีวิตที่นี่สามีของลูกเป็นคนไทยเป็นคนใจเย็นมากๆลูกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่ได้คู่ชีวิตอย่างเขาเราไปวัดด้วยกันว่าไงก็ว่าตามกันเขาทำกับข้าวอร่อยแต่ลูกทำกับข้าวไม่เป็นเอ๊ะเหมือนใครบางคนเนาะเอ๊ะคล้ายๆเด้ออยู่แถวๆนี้เนาะเขาทำกับข้าวอร่อยแต่ลูกทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่ากินเป็นแล้วเขามักจะชวนลูกเข้าครัวอยู่เรื่อยๆแหละนี่ลูกก็เลยเข้าไปในครัวนี่เราเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารประจำวันศุกร์ของวัดพาวนานิวเจอร์ซีย์ลูกจะเป็นคนจัดเตรียม สามีเป็นคนปรุงโอ้ช่างเป็นชีวิตคู่ที่ลงตัวมากเลยเจ้าค่ะแต่ว่าตัวลูกเนี่ยเป็นคนมีลูกยากแต่งงานมาตอนอายุ33ตั้งท้องครั้งแรกตอนอายุ39ปีแล้วก็แท้งลูกถึง2คนจนกระทั่งอายุ42ปีจึงคลอดลูกคนที่3ซึ่งก็เป็นลูกสาวคนเดียวนะปัจจุบันอายุ11ขวบหลังจากคลอดก็พาเข้าวัดกันเลยครอบครัวของเราชอบนั่งสมาธิกันมากค่ะอย่างลูกทำเป็นลูกสาวชาวอิสลามต่อมาภายหลังลูกสาวครองคือป้ารองได้พามากราบหลวงพ่อวัดปากน้ำทันทีที่ได้เห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำยายก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและต่อมาคุณยายก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธยายเป็นคนใจดีมีเมตตาต่อลูกหลานแม้อายุท่านจะมากแล้วก็ตามแต่สุขภาพก็ยังแข็งแรงความจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนเสียชีวิตตอนอายุ96ปีด้วยโรคชราคุณแม่ลูกท่านศรัทธาหลวงพ่อวัดปากน้ำมากๆแล้วก็ชอบทำบุญอีกทั้งยังชอบชวนลูกน้องไปทำบุญด้วยไปทำบุญทุกที่ทั้งทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นนักบุญสัญจรไปตามวัดต่างๆเสมอคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานตอนอายุ76กว่าซึ่งคุณพ่อของลูกเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆในบ้านจะมีเหรียญรางวัลเต็มไปหมดแต่เป็นคนใจดีใจเย็นแต่ไม่นับถือพระและไม่นับถือศาสนาอะไรเลยท่านเชื่อมันในตัวเองท่านเชื่อว่าทุกคนจะดีได้ด้วยตัวเอง1สมอง2มือภายหลังท่านเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกในวัย70ปีเศษคำถามวิบากกรรมอะไรที่ส่งผลให้ลูกเป็นโรคคอตีบจนหมดลมหายใจและเหตุใดจึงฟื้นขึ้นมาได้พระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้ไปช่วยลูกได้อย่างไรและในขณะที่ลูกสิ้นลมไปแล้วนั้นวิญญาณลูกไปอยู่ที่ไหนแล้วเจ้าคะตอนสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมที่วัดปากน้ำนะจ๊ะก็มีร่างร้านขึ้นไปเนี่ย3ชั้นนะสร้าง3ชั้นคนงานตกลงมานะจากชั้น3นะร่างร้านชั้น3นะสูงมากเงียบไปเลยเนี่ยก็เลยไปกราบเรียนพระเดชคุณหลวงปู่ของเราหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับคนงานตกลงมาที่สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมตกลงมาเนี่ยท่านก็กายละเอียดมันหนีไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็ฟื้นแล้วท่านก็เดินเข้าโรงงานเลยเดินเข้าโรงงานท่านก็สั่งเชื่อมพักเดี๋ยวนั้นลืมตาขึ้นมาเดินปัดฝุ่นปีนขึ้นไปใหม่
อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้เรื่องมันเยอะทำไมพยาบาลและญาติญาติถึงเห็นหลวงปู่เขาเห็นได้อย่างไรกายที่เห็นเป็นกายชนิดใดคะเกิดขึ้นได้โดยสาเหตุใดเป็นแบบเดียวกับพระจุลบันดกทำกายมีหลายๆกายหรือเปล่าคะด้วยการที่ใครจะได้เป็นลูกยกของหลวงปู่วัดปากน้ำนั้นต้องสร้างบุญมาอย่างไรและเหตุที่ลูกได้เป็นลูกยกคนสุดท้ายของพระเดชคุณหลวงปู่นั้นเป็นเพราะบุญใดในอดีตส่งผลหรือว่าเป็นบุญยลาภในปัจจุบันเจ้าคะคุณยายลูกจะมีสายบุญกับหลวงปู่มาในอดีตหรือเปล่าและเหตุใดทำให้ท่านไปเกิดในครอบครัวศาสนานอกบุญญาเขตก่อนที่จะมาพบและศรัทธาหลวงปู่วัดปากน้ำบุญอะไรที่ทำให้คุณยายยืดยืนและความจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนปัจจุบันท่านมีชีวิตในปรโลกอย่างไรบ้างเจ้าคะทำไมคุณพ่อของลูกท่านไม่เชื่อในศาสนาใดๆและไม่เชื่อพระแต่เชื่อว่าคนจะดีเพราะความสามารถส่วนตัวความเชื่อชนิดเกิดจากกรรมอะไรรวมถึงจะเป็นวิบากกรรมติดตัวไปในภพเบื้องหน้าหรือเปล่าคุณพ่อมีชีวิตในปรโลกอย่างไรคุณแม่ลูกละโลกแล้วไปไหนมีชีวิตในปรโลกอย่างไรคะลูกและสามีเคยทำกรรมใดร่วมกันมาชาตินี้เราจึงได้มาเจอและเป็นคู่บุญกันทำไมลูกจะมีลูกยากมากๆและแท้งถึงสองครั้งรวมถึงทำไมลูกสาวคนปัจจุบันจึงรอดมาได้เพราะคลอดก็ได้เข้าวัดทำบุญและนั่งสมาธิเสมอเขามีบุญเก่ามาดีหรือเปล่าคะในพุทธนรกที่ผ่านมาลูกสามีและลูกสาวรวมถึงคุณแม่คุณยายได้เคยเกิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือเปล่าเรามีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเจ้าคะสาธุเรามาดูกติกากับคำถามกันนะสำหรับกติกานะครับ1คำตอบและ1รางวัลจะเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก2ผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป3ขอสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อนามสกุลทาง SMS มาที่เบอร์โทร080-764-7610ก่อนเฉลยท้ายรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันครับสำหรับคำถามคำถามข้อที่1บุพกรรมที่ทำให้เป็นโรคคอตีบจนหมดลมหายใจและฟื้นขึ้นมาได้คำถามข้อที่2บุพกรรมที่ทำให้เป็นลูกยกของพระเดชพระคุณหลวงปู่คำถามข้อที่3บุพกรรมที่ทำให้ไปเกิดนอกบุญญาเขตก่อนที่จะมาพบและศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงปู่คำถามข้อที่4บุพกรรมที่ทำให้คุณพ่อไม่เชื่อศาสนาใดๆแต่เชื่อว่าคนจะได้ดีเพราะความสามารถส่วนตัวคำถามข้อที่5วิบากกรรมที่ทำให้มีลูกยากมากตอบมาข้อละหนึ่งอย่างครับระหว่างที่รอคำตอบจากเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะมีสื่อให้ฟังให้ชมสั้นๆอยู่สองเรื่องนะเดี๋ยวนี้หวังพึ่งนั่นหลังพึ่งนี่ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นอัตตาหิอัตโนนาโถได้ไหมถ้าตอบปัญหาตรงนี้ได้ว่าอ๋อเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าคนที่มั่นใจพึ่งตัวเองได้แสดงว่าได้สำรวจความรู้ความสามารถนิสัยใจคอของตัวเองมาพอแล้วคนที่จะยืนหยัดบนขาตัวเองได้หนึ่งสัจจะพอมั้ยทั้งมีนิสัยทำอะไรทำจริงแล้วก็มีความซื่อตรงจริงๆ2มีธรรมะรักการฝึกตัวพอมั้ย3อดทนมีขันติพอมั้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะยังไงต่างก็มีข้อบกพร่องนะไม่ล้าหลังโลกฝึกตัวแก้ไขนิสัยตัวเองไปพร้อมๆกัน3มีความทรหดอดทนพอไหมเพราะนั่นอ่ะพอถึงจุดแล้วถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยอยู่อดทนที่จะรับแบกได้ไหมสี่เสียสละพอไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสละอารมณ์พอไหมนอกจากสละทรัพย์สละความสะดวกสบายสละอารมณ์พอไหมก็ที่มันไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตวุ่นวายกันอยู่ทั้งนี้ก็เพราะปัญหาแค่นี้ก็แย่แล้วก็บอกให้มันชัดๆนี่พูดกันด้วยเหตุผลนะก็ฝากเป็นข้อคิด
สาธุเรามาฟังเฉลยจากคุณครูแม่ใหญ่คณะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกเป็นโรคคอตีบจนหมดลมหายใจและฟื้นขึ้นมาได้เพราะกำเนิดอดีตตอนเป็นเด็กโตเด็กเคยบีบคอลูกแมวเนื่องจากโกรธมันที่มันมาถ่ายเลอะเทอะต่างจากแมวตัวอื่นแล้วก็คุณแม่ชาตินั้นได้ใช้ให้ไปเช็ดที่แมวถ่ายบ่อยๆจึงโกรธแมวเป็นอันมากตั้งใจจะบีบคอให้มันตายก็เลยไปบีบมันแต่มันแค่สลบไปแต่นั้นกรรมนี้จึงไม่หนักมากทำให้บารมีของพระเดชคุณหลวงปู่ช่วยหายได้จ้ะกาลียก็อยู่บนเตียงอยู่ตรงนั้นแหละกาลียแล้วพระเดชคุณหลวงปู่ก็ได้เอาบุญเชื่อมหัวต่อกายไว้จ้ะมันซ้อนๆกันอยู่กำลังจะหลุดนี่ก็ท่านก็เชื่อมด้วยบุญบารมีอย่างนั้นปุ๊บก็เป็นอันเดียวกันนี่จ้ะคือกรรมก็ไม่หนักมากแล้วก็บารมีของพระเดชคุณหลวงปู่นะช่วยด้วยวิชาธรรมกายแหละเชื่อมด้วยวิชาธรรมกายพยาบาลและญาติๆได้เห็นหลวงปู่เพราะเป็นกายปฏิหารของท่านคล้ายๆพระจุลบันทกเป็นมโนมยิติใช่กายปฏิหารของท่านมีเยอะแยะพุบเดียวไม่ซ้ำกายทำงานเยอะแยะเรามีคนมาขอบารมีท่านเยอะไม่ใช่ว่าเออช่วยนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวอันนั้นค่อยเดินไม่ช่วยเลยไม่นั่นก็จะปฏิหารกายบุ๊บเยอะๆๆๆไปเลยคนขอบารมีกันทั่วโลกก็ปุ๊บไปอย่างนั้นแหละและในเวลาเดียวกันก็ทำวิชาไปทำงานอย่างอื่นไปด้วยแก้ทุกข์มนุษย์ไปด้วยแก้ที่เข้ามาขอบารมีไปด้วยนี่แก้กันไปเรื่อยๆผู้ที่ได้เป็นลูกยกของหลวงปู่เพราะเคยมีสายบุญร่วมสร้างบารมีกับหลวงปู่มาในอดีตได้ไปทำบุญแล้วก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ได้สร้างบารมีกับหลวงปู่ตั้งแต่เกิดจ้าลูกเป็นลูกยกของหลวงปู่สุดท้ายเพราะได้มีสายบุญร่วมสร้างบารมีกับท่านมาในอดีตแล้วก็ได้อธิษฐานมาเช่นเดียวกับผู้อื่นแต่ลักบุญมาส่งผลให้เจอหลวงปู่ในช่วงท้ายของชีวิตท่านเท่านั้นแหละจ้ะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกลูกก็เป็นลูกยกคนล่าสุดแล้วก็จะมีต่อไปอีกแต่พอดีไปถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านก็เลยเป็นคนสุดท้ายคุณยายได้ไปเกิดนอกบุญญาเขตก่อนที่จะมาพบและศรัทธาพระเดชคุณหลวงปู่เพราะในอดีตเวลาทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบว่าให้ได้เกิดในบุญญาเขตดังนั้นจึงพลาดไปเกิดนอกบุญญาเขตแต่ก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรในเทวนิยมต่อมาบุญเก่าที่ได้ทำในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ช่องจึงดึงดูดให้กลับมาเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและพระเดชพระคุณหลวงปู่ต่อจ้ะคุณยายเยอะๆและความทรงจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนเพราะท่านเป็นคนอารมณ์ดีไม่มักโกรธและรักษาศีลได้ครบอีกทั้งไม่มีกรรมมุสารวมทั้งมีบุญที่ได้ถวายพัตตาหารยารักษาโรคแด่พระภิกษุสมณเณรมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาและกับพระเดชคุณหลวงปู่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านมีความสุขในวิมานกำลังชื่นชมทิพยสมบัติที่เกิดจากบุญที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์แล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้ะคุณพ่อไม่เชื่อศาสนาใดๆแต่เชื่อว่าคนจะได้ดีเพราะความสามารถส่วนตัวเพราะท่านติดนิสัยนี้ข้ามชาติเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในชาตินั้นท่านได้นับถือศาสนาเทวนิยม
ก็ได้สวดอ้อนวอนเทพเจ้าในยุคนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยเหลือท่านในเรื่องธุรกิจการงานพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพุทธเรียกก่อนนะต่อมามีคนเรียกตามนี่กลัวเกรงว่าจะเข้าใจผิดก็เลยไม่ยกเลิกใช้คำนั้นแล้วก็บริจาคให้เขาเอาไปใช้ตอนนี้เขากำลังจะเอากฐินกับพระป่าเนี่ยไปใช้เพราะว่าตัวเองไม่มีอะไรจะสอนไม่รู้จะทำอะไรก็คอยเอาไปเพื่อที่จะได้ดึงศาสนิกมาทำบุญหรือเพื่อที่จะให้ชาวพุทธเข้าใจผิดว่านี่เป็นกฐินนี่เป็นพระป่าที่จริงกฐินนี่เป็นพิธีกรรมทางสงฆ์เป็นสังฆกรรมของสงฆ์นี่การหาจีวรใหม่เปลี่ยนผ้าใหม่แต่นั่นก็เอาไปหาเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าในพุทธศาสนาเอาไว้หาผ้ามาครองก็อย่างเงี้ยทีนี้ก็ได้สวดอ้อนวอนเทพเจ้าในยุคนั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเหลือในเรื่องธุรกิจการงานขอทุกวันแต่ต่อมาปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จดังที่อ้อนวอนจึงได้เลิกนับถือความเชื่อนั้นเทวนิยมนั้นแล้วก็หันมาขนขวายช่วยตัวเองจนประสบความสำเร็จเพราะบุญเก่าได้ช่องบุญเก่าได้ช่องดังนั้นตั้งแต่นั้นมาจึงไม่เชื่อความเชื่อใดๆเลยก็เลยเข้าใจว่าที่สำเร็จได้เพราะตัวเองขวนขวายอย่างเดียวเท่านั้นโอลี่แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวบุญเก่าทานในอดีตได้ช่องก็มาส่งผลตอนนั้นประสบความสำเร็จในจังหวะที่เลิกนับถือเทวนิยมแล้วก็มาช่วยตัวเองอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีคำสอนใหม่จงช่วยตัวเองให้ประสบความสำเร็จแล้วพระเจ้าจะช่วยเอาถ้าช่วยได้แล้วคอยกับคงว่าต้องอ่อนวอนเด้อถ้าช่วยตัวเองได้เนี่ยจงช่วยตัวเองแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านงั้นก็ไม่รบกวนหรอกถ้าตัวเองทำได้ก็โอเคอะไรอย่างนั้นก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถนั่นแหละแต่คนเราจะประสบความสำเร็จไม่ใช่หนึ่งสมองสองมือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นต้องมีบุญเก่าด้วยพอดีได้ช่องในจังหวัดตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาที่ไม่ค่อยจะมีสมบัติอะไรมากนักเพราะท่านเชื่อตอนเป็นมนุษย์ว่าหนึ่งสมองสองมือเลยไม่ค่อยได้สร้างบุญเอาไว้นี่ชีวิตในปรโลกเนี่ยมันยาวนานทุกในเมืองมนุษย์มันประเดี๋ยวประดาวไม่กี่ปีก็ตายแล้วแต่ทุกในปรโลกชีวิตไปหลังจากตายแล้วนานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงสั่งสมบุญไปเถอะขยันน่ะขนขวายตัวเองน่ะจนประสบความสำเร็จถูกต้องในระดับหนึ่งถ้าไม่สมบูรณ์แต่ว่าบุญต้องประกอบไปที่บุญด้วยเพราะบางคนเนี่ยเห็นไหมมีเคสเมื่อวันซืนเนี่ยทีมถึงใจถึงมือถึงอะไรก็ถึงนั้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าบุญไม่ถึงนี่ไม่จ๊ะแต่รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วจึงทำให้ท่านพอมีพอกินขึ้นมาบ้างไปแต่บุญคนอื่นก็อุทิศให้ดังนั้นให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆจ้ะคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตสะเบียงด้วยบุญที่ได้สร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างต่อเนื่องมาจ้ะนี่กลับดุสิตบุรีเห็นไหมจ้ะนี่คุณแม่กลับดุสิตบุรีแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะตอนนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้กำลังนั่งธรรมะอยู่ในหมู่พวกกองเสบียงในวิมานของมหาสมณะเทวบุตรอย่างมีความสุขจ้ะนี่เขตนอกเขตในเขตในก็จะนั่งอยู่ในหมู่เขตในเขตนอกก็จะนั่งอยู่ในหมู่เขตนอกนี่เห็นไหมจ้ะกับเลี้ยงกันไปตามภารกิจมีสมณะเทวบุตรไม่กี่องค์แต่มีมหาสมณะเทวบุตรหนึ่งลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตแล้วก็สร้างบุญร่วมกันมาจึงทำให้ชาตินี้ได้มาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันอีกจ้ะลูกเป็นลูกยากมากรวมทั้งแท้งถึง2ครั้งเพราะอธิษฐานจิตมาจากชาติที่แล้วเนื่องจากมีลูกหลายคนน่ะบางคนก็ดื้อดึงบางคนก็ดื้อด้านบางคนก็ดื้อเงียบแต่บางคนก็เด็กดีดังนั้นเมื่อทำบุญคราใดมักจะอธิษฐานว่าใครที่เป็นลูกดื้อๆ
ไม่ว่าดื้อประเภทไหนจะได้มาเกิดร่วมด้วยให้เกิดได้เฉพาะลูกดีนี่ตอนนั้นเขาอธิษฐานนี้กอบกับลูกที่ได้มาเกิดกอบกับลูกที่ได้มาเกิดในท้องบุญไม่ถึงยังทำให้มีลูกยากและแทงไปสองคนจ้ะคือท่านอธิษฐานมาด้วยเจ้าของเคสนี่และเด็กที่มาเกิดในท้องก็บุญไม่ถึงจึงทำให้แทงไปเห็นไหมจ้าว่าไม่ใช่ว่าอยากเป็นเศรษฐีแค่ลงทุนไปเกิดในท้องเศรษฐีแล้วก็ออกมาก็รวยแล้วมันง่ายเมื่อคิดแต่มันติดตอนทำมาแหละทำไม่มีบุญมันเกิดไม่ได้เห็นยอดแหลมๆนี่กับประสาทพอลงมาตุบมันกลายเป็นกองฟางยอดแหลมๆเหมือนกันนี่ไปเกิดอยู่แถวๆนั้นสังคมเกษตรกรรมเห็นไหมจ๊ะลูกสาวคนปัจจุบันรอดไม่ได้เพราะเป็นลูกดีเป็นเด็กดีได้สร้างบุญร่วมกันมากับตัวลูกโดยตลอดและได้ฐานในข่าววัดสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงทำให้มาเกิดได้แล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีติดตัวมาคือพอคลอดแม่ก็พาเข้าวัดฟังธรรมทำบุญปฏิบัติธรรมจ้านี่เข้าวัดกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยแม่นี่ยังขนลุกไม่หายเลยนะที่ช่วยในห้องดับจิตนะการปฏิหารท่านนี่สุดยอดจริงๆเลยท่านเชื่อมหัวต่อกายหัวต่อมันจะหลุดก็เชื่อมไม่ติดสนิทเลยนะคล้ายๆแต่ลักษณะไม่ได้เหมือนเนี่ยคล้ายๆโบกี้รถไฟมาต่อกันแต่ไม่ใช่ลักษณะเหมือนไอ้หัวต่อแบบนั้นนะหัวต่ออันนี้นี่ลักษณะมันไม่เหมือนอย่างนั้นนี่เชื่อมเอาบุญเชื่อมกระทั่งพอมันติดก็จะเห็นว่าติดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาดีนะนี่ดีพุทธันดรที่ผ่านมาเตือนโลกสามีลูกสาวคุณแม่คุณยายก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุก่อนที่จะฟังคำตอบเฉลยถึงวิบากกรรมที่ทำให้โรคคอตีบนะเราไปฟังคุณหมอกันก่อนนะสวัสดีค่ะจากสถานการณ์โรคคอตีบในปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ฉีดวัคซีนฟรีทั่วประเทศให้กับประชาชนอายุ 20-50 ปีที่มีระดับภูมิต้านทานต่ำสุดทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันโรคติดต่อชนิดนี้ได้ค่ะโรคคอตีบเป็นโรคร้ายเรารู้จักกันมาแต่โบราณในปัจจุบันนี้เนี่ยโรคคอตีบพบน้อยลงมากแล้วเพราะว่าประเทศไทยเรามีการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบไอกลบาดทะยักแก่เด็กทั่วประเทศมามากกว่า30ปีแล้วอย่างไรก็ดีภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการให้วัคซีนในวัยเด็กเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ภูมิต้านทานเหล่านี้เนี่ยได้เจือจางลงทำให้ผู้ใหญ่ในปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงอายุ 20-50 ปีเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากขึ้นค่ะโรคคอตีบเกิดจากการอักเสบของบริเวณลำคอจากเชื้อแบคทีเรียแต่เป็นการอักเสบที่รุนแรงและก็เฉียบพลันทำให้เนื้อเยื่อบริเวณลำคอทอนซิลและหลอดลมเกิดอาการตายไปเลยกลายเป็นแผ่นขาวอาจจะอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารพิษที่ปล่อยออกมาจากแบคทีเรียก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบระบบประสาทอักเสบทำให้คนไข้เสียชีวิตได้จากหัวใจวายการติดต่อของโรคนี้เกิดจากการไอจามรดกันจากผู้ที่มีเชื้อในลำคอการรักษาโรคนี้แม้เราจะมีวิวัฒนาการที่ดีอย่างไรก็ดีเนื่องจากโรคเนี่ยรุนแรงมากแม้จะรักษาอย่างเต็มที่ก็อาจจะยังมีผู้เสียชีวิตได้จากสถานการณ์ผู้ป่วยโรคคอตีบที่ไม่แน่นอนเราควรหมั่นดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและลดการติดเชื้อด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบกันค่ะการป้องกันโรคคอตีบที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนนะคะปัจจุบันวัคซีนที่มีเนี่ยเป็นวัคซีนที่ผสมรวมระหว่างคอตีบกับบาดทะยักทำให้ฉีด1ครั้งเนี่ยป้องกันได้2โรคเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยในระยะหลังเนี่ยได้มีวิวัฒนาการใหม่มีวัคซีนตัวที่ผสมไอกรนเข้าไปในวัคซีนคอตีบและบาดทะยักด้วยทำให้ฉีด1ครั้งสามารถป้องกันได้ทั้ง3โรคเลยค่ะ
เรามาฟังคุณครูไม่ใหญ่นะจากการเฉลยคำตอบเรื่องนี้นะสำหรับคำถามข้อที่1บุพกรรมที่ทำให้เป็นโรคคอตีบจนหมดลมหายใจและฟื้นขึ้นมาได้คำตอบอดีตชาติตอนเป็นเด็กโตได้เคยบีบคอลูกแมวเนื่องจากโกรธที่มันถ่ายเลอะเทอะต่างจากแมวทั่วไปแม่ในชาตินั้นได้ใช้ให้ไปเช็ดที่แมวถ่ายบ่อยๆจึงตั้งใจบีบคอให้มันตายแต่มันแค่สลบไปมีผู้มีบุญต่อมาถูกเล่นนะกมิตรเตือนใจสุวดิตอนุโมทนาสาธุคำถามข้อที่2อุปกรรมที่ทำให้เป็นลูกยกของพระเดชพระคุณหลวงปู่คำตอบเคยมีสายบุญร่วมสร้างบารมีกับหลวงปู่มาในอดีตโดยเมื่อทำบุญแล้วก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ได้สร้างบารมีกับหลวงปู่ตั้งแต่เกิดคำถามข้อที่3บุพกรรมที่ทำให้ไปเกิดนอกบุญญาเขตก่อนที่จะมาพบและศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงปู่คำตอบอดีตชาติเวลาทำบุญแล้วไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบให้ได้เกิดในบุญญาเขตดังนั้นจึงพลัดไปเกิดนอกบุญญาเขตแต่ก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรต่อมาบุญเก่าที่ได้ทำในพระพุทธศาสนาและกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ช่องจึงดึงดูดให้กลับมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระเดชพระคุณหลวงปู่มีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกมิตรวรรณวัฒน์เสถียรธรรมณีอนุโมทนาคำถามข้อที่4บุพกรรมที่ทำให้คุณพ่อไม่เชื่อศาสนาใดๆแต่เชื่อว่าคนจะได้ดีเพราะความสามารถส่วนตัวคำตอบอดีตชาตินับถือศาสนาเทวนิยมได้สวดอ้อนวอนเทพเจ้าในยุคนั้นให้ช่วยเหลือท่านในเรื่องธุรกิจการงานแต่ต่อมาปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จดังที่อ้อนวอนจึงได้เลิกนับถือความเชื่อนั้นและได้หันมาขวนขวายช่วยตัวเองจนประสบความสำเร็จดังนั้นนับแต่นั้นมาจึงไม่เชื่อความเชื่อใดเลยคำถามข้อที่5วิบากกรรมที่ทำให้มีลูกยากมากคำตอบอธิษฐานจิตมาจากชาติที่แล้วเนื่องจากมีลูกหลายคนบางคนก็ดื้อบางคนก็ดีดังนั้นเมื่อทำบุญคราใดมักจะอธิษฐานว่าใครเป็นลูกดื้ออย่าได้มาเกิดร่วมด้วยให้เกิดเฉพาะลูกที่ดีครบทั้ง5ข้อนะชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะไม่มีทางเลือกอื่นใด
สบายสบายอย่างที่ไม่เคยเป็น